สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีณขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบจากภัยแล้งค่ะแต่ทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานียังไม่ได้ประสบปัญหาในการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใดเพราะทางภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานชลประทานที่7อุบลราชธานีได้บริหารจัดการน้ำในเขื่อนและลำน้ำต่างๆโดยลุ่มน้ำโขงแถบจังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ำร้อยละ 60-70 ส่วนลุ่มน้ำชีในส่วนของเขื่อนยโสธรและเขื่อนธาตุน้อยเมื่อช่วงต้นหน้าแล้งมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยแต่ก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกและเปิดประตูระบายน้ำนำน้ำเข้าสู่ระบบจนตอนนี้มีปริมาณน้ำร้อยละ 80-90 และลุ่มน้ำมูลได้บริหารจัดการโดยได้ระบายน้ำมาจากทางตอนบนในช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งระดับน้ำก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดทั้งนี้ทางหน่วยงานยังได้คอยลงพื้นที่เพื่อตรวจรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสียอย่างต่อเนื่องด้วยโดยในปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนิโยว่าอาจทำให้ฝนมีโอกาสที่จะทิ้งช่วงนานกว่าปกติเกษตรกรต้องคอยเตรียมการในการวางแผนการปลูกพืชทั้งยังต้องชะลอการปลูกข้าวนาปรังไปก่อนและถ้าพื้นที่ที่ต้องการปลูกอยู่ห่างจากแหล่งน้ำมากก็ต้องงดการปลูกพืชในช่วงนี้ด้านนายอิสราเทียนศรีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่7ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ว่าในปีนี้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าปริมาณน้ำจะมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคจนสิ้นสุดหน้าแล้งนี้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ในขณะนั้นด้วยส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆของกรมชลประทานที่ดูแลอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆหรือประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยในลุ่มน้ำโขงซึ่งอยู่แถบจังหวัดนครพนมเองเนี่ยฮะก็มีน้ำอยู่ที่ประมาณสัก 60-70% นะครับก็เพียงพอในฤดูแล้งนี้นะครับแล้วมาที่ลุ่มน้ำชีนะครับลุ่มน้ำชีซึ่งจะดูแลตั้งแต่เขื่อนยโสธรเขื่อนท่าน้อยเองเนี่ยก็ณตอนนี้ปริมาณน้ำซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเกิดหากจำได้คือต้นดูแรงเรามีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยซึ่งตอนนี้เราก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกนะฮะแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำโดยการเปิดน้ำแล้วก็ระบายน้ำเข้าสู่ระบบของตัวเขื่อนเองเนี่ยก็ตอนนี้มีน้ำอยู่ประมาณสัก 80-90% แล้วนะครับก็เพียงพอนะฮะต่อการทำอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแน่นอนนะครับนอกจากนี้ทางชลประทานเองก็ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวนาปรังเพราะอาจมีความเสี่ยงถ้ามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอและหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนตามความเหมาะสมของพื้นที่และหากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดต้องการจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆหรือปรึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตรว่ามีน้ำใช้เพียงพอหรือไม่ก็สามารถโทรไปที่สายด่วนศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ1460ได้ทันทีและถึงแม้ในขณะนี้ในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำติดตามสถานการณ์น้ำจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องในส่วนของภาคประชาชนเองก็ขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดวิกฤตค่ะ